ขนมของเราวันนี้เนี่ยเป็นเค้กลิ้นจี่ใส่สีผสมอาหารค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นสีชมพูไข่แดง8ฟองเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงนะคะและผงฟูค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือ Then ก็ครีมมาพาท่าตีสปีดแรงสูงสุด30วิเสร็จแล้วถึงจะใส่น้ำตาลลงไปโอเคเขาเริ่มข้นแล้วนะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปขั้นตอนนี้เอามือจับอ่างผสมใช้ตะกร้อมือหมุนแบบนี้ค่ะเขาเป็นสุดยอดนักทำเบเกอรี่มืออาชีพจริงๆเพราะถ้าเป็นนานาจะกังวลใจแล้วว่า2อ่างจะเท่ากันไหมห้ามปาดนานยิ่งนานยิ่งฟองอากาศจะยิ่งมาใส่ลงไปจากนั้นนำเข้าแช่ตู้เย็นข้ามคืนตามด้วยนมสดอันนี้คนให้เข้ากันก่อนระหว่างรอส่วนผสมนมของเรานะคะเรามาเตรียมส่วนผสมไข่แป้งข้าวโพดไข่แดงนะคะวานิลาผงและนมสดค่ะเราใส่ส่วนผสมตรงนี้คนให้เข้ากันเอาเนยสดใส่มาเลยเนยสดนะคะโอเคเนียนขนาดนี้พอละเอาคาสตาร์ดนะผสมวิปปิ้งครีมที่ตีฟูแล้วใส่เข้าไปตะล่อมนำเค้กออกจากเตาอบนะคะจากนั้นเอาคัตเตอร์ทรงกลมค่ะกดเค้กเป็นทรงตามต้องการชั้นที่2เอาพิมพ์ทรงกลมขนาดเล็กหน่อยคือคัตเตอร์ตัวเล็กกว่านะคะกดลงไปเพื่อให้ตรงกลางมีรูค่ะเบาๆบีบวงกลม1วงใช่ไหมคะคุณแม่คะเป็นลายชั้นที่เรากดไว้ประกบลงไปบีบครีมเข้าไปตรงกลางให้เสมอโอเคเอาลิ้นจี่ติดเข้าไปแต่งดอกมะลิอันนี้เป็นดอกไม้กินได้นะคะกินได้เพราะว่าเป็นไอซิ่งคือน้ำตาลนั่นเองสุขสันต์วันแม่ด้วยเค้กวันแม่ของเราสองคนค่ะ